สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Night in Trend รายการสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจ IT ขนาดแท้เลยค่ะคุณกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชัชวันมงค์ค่ะอยู่ในวงการ IT เนี่ยนะคะมีอยู่ไม่กี่คำถามที่เกิดขึ้นจริงๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราพูดถึงนวัตกรรมในปี2010แล้วคนก็มักจะถามว่านวัตกรรมต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซีพูดถึงปี2020เลยแล้วกันนะคะต้องขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการวิเคราะห์กันว่าในปี2020นั้นคอมพิวเตอร์ของเรานั้นจะไม่มีซอฟต์แวร์อะไรอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะอ้าวแล้วเราจะใช้งานยังไงเป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะว่าทุกๆอย่างนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะหรือที่หลายๆคนเริ่มรู้จักกันแล้วในชื่อของคำว่า Cloud Computing ส่วนจะเป็นยังไงไปดูถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักกับ Cloud Computing ไปด้วยกันค่ะคำว่า Cloud นี้หมายถึงก้อนเมฆค่ะจะเป็นสัญลักษณ์แทนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนการใช้งานผ่าน Cloud Computing หรือเราอาจจะเรียกว่าการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางครั้งหลายๆคนเนี่ยนะคะจะเรียกว่า Web Application อันนี้ฟังดูเข้าใจง่ายกว่านิดนึงนะลักษณะการทำงานของ Cloud Computing คือผู้ใช้เนี่ยจะมีการส่งผ่านหน้าเว็บการประมวลผลใดๆเนี่ยก็เลยเป็นหน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะที่จะทำให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยแค่หาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้อย่างสะดวกไม่ต้องกลัวข้อจำกัดของสเปคเครื่องอีกต่อไปค่ะปัจจุบันนี้เริ่มมีคนให้บริการ Cloud Computing กันแล้วค่ะก็คือ Google Docs ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูเอกสารการทำงานต่างๆโดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมในลักษณะ Word Processing หรือแอปพลิเคชันเล็กๆที่หลายคนเคยดาวน์โหลดมาใส่อยู่ใน iPhone Androidดูง่ายๆเลยนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shazam อันนี้เป็นโปรแกรมที่ทำการค้นหาเพลงจากเซิร์ฟเวอร์ของ Shazam เองโดยไม่ต้องพึ่งการประมวลผลของตัวมือถือค่ะอย่างนี้แหละค่ะเจ๋งได้คำเดียวเลยค่ะว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยค่ะอย่างปัจจุบันนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็ใช้ PC เครื่องตัวเบอร์เริ่มขยับมาที่โน้ตบุ๊กพกพาไปไหนสะดวกทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ขยับมาเจเนอเรชันของเน็ตบุ๊กซึ่งก็ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้ก็ยังค่อนข้างฮิตกันอยู่แต่ถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าจะต้องเป็นเรื่องของแท็บเล็ต PC หรือว่าเรื่องที่มันมีแต่จอภาพแล้วก็ไม่รู้เล่นกันได้ยังไงคนสมัยใหม่เริ่มพกจอกันแล้วแน่นอนว่าเมื่ออุปกรณ์เล็กลงเนี่ยนะคะหลายๆอย่างก็จะถูกบีบคั้นจำกัดมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของซอฟต์แวร์ก็เริ่มขยับไปใช้ออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่าฟันธงว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Dive In Trend กันแล้วค่ะถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจ IT ห้ามพลาดรายการนี้เด็ดขาดค่ะวันนี้ซีลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำหรับตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่องของ Google Docsและ Cloud Application มาติดตามกันนะคะ